A.S. Name you can Trust The Can You สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำทันรายการ Insider Talk โดยทนงขันทองและทีมงานน้ำมันเครื่องเวีลอยเวียนลอยลื่นเหลือลน้นทนเหลือหลาย อรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังทางมิติข่าว90.5ครับในเวลาของรายการ Insider Talk วันนี้เราพบกันเช้าวันพุทธที่24มีนาคม2564อยู่กับผมกิตติดิษฐธนดิษวรรนเช่นเคยนะครับท่านผู้ฟังครับพูดถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วเรียกได้ว่ามีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวันจริงๆครับอย่างวันก่อนเพิ่งจะเล่าให้ฟังไป เกี่ยวกับการมาพบกันตัวเป็นๆครั้งแรกนะครับในยุคของประธานาธิบด,ดีโจไบเดนสำหรับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกับจีนที่บรรยากาศนั้นเรียกว่าปะทะคารมกันดุเดือดสุดๆทีนี้ครับคล้อยหลังไปแค่วันสองวันปรากฏว่าสหรัฐออกมัดเด็ดมาซัดประเทศจีนอีกแล้ว แล้วก็ไม่ได้ต่อยกันแบบตัวต่อต,ต,ตัวด้วยแต่เป็นการรุมกันครับรุมกันกดดันจีนพร้อมกันถึง4ฝ่ายนั่นก็คือสหรัฐอียูสาภาพยุโรปนะครับอังกฤษแล้วก็แคนาดาหมายความว่า4ฝ่ายนี้เนี่ยเขาเตรียมตัวกันเอาไว้อยู่แล้วเขาเตรียมพร้อมกันไว้แล้วว่าพอถึงเวลาปุ๊บก็ออกมารุมกดดันจีนพร้อมๆกัน ก็เรียกว่าเป็นไปตามที่ไบเดนเคยพูดไว้จริงๆนะครับว่าคราวนี้สหรัฐจะไม่ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวแต่ในขณะเดียวกันก็ใช่ว่าจีนจะเดียวดายเพราะจีนเองครับก็รีบไปจับไม้จับมือกับอีกหนึ่งประเทศที่เป็นไม้เบื่อไม่เมากับสหรัฐอย่างรัสเซียให้โลกได้เห็นเหมือนกัน เอาละรครับวันนี้เรามาไล่เรียงเหตุการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างจีนกับโลกตะวันตกรอบล่าสุดนี้กันนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเมื่อสหภาพยุโรปอังกฤษแคนาดาแล้วก็สหรัฐได้เปิดฉากออกมาตรการคว่มบาตรกดดันจีนพร้อมๆกันถามว่าเรื่องอะไรก็คือเรื่องนี้ครับ เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคสินเจียงอุยกูทางโลกตะวันตกเนี่ยบอกว่าจีนนั้นละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงแล้วก็ถึงขั้นเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยซ้ำเป็นการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งผู้เชี่ยวชาญของ UN ทั้งนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน บอกว่ามีชาวมุสลิมอุยกูอย่างน้อยหนึ่งล้านคนในเขตปกครองตนเองซินเจียงถูกทางการจีนควบคุมตัวเอาไว้ในค่ายที่อยู่ห่างไกลโลกตะวันตกเรียกค่ายนี้ว่าเป็นค่ายกักกันมีการใช้แรงงานทาสมีการทรมานร่างกายมีการบังคับให้ทำมันนะครับอันนี้คือมุมมองของ โลกตะวันตกทีนี้จีนครับที่ผ่านมาเนี่ยจีนก็มีการเถียงกลับไปบอกว่าทางตะวันตกเนี่ยมองจีนในแง่ร้ายจริงๆแล้วภูมิภาคสินเจียงจีนมีความจําเป็นต้องเข้าไปควบคุมสถานการณ์เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบมากที่สุดมีกลุ่มที่จีนเรียกว่าเป็นการก่อการร้าย พยายามที่จะแบ่งแยกดินแดนไปตั้งประเทศใหม่เพราะฉะนั้นจีนก็เลยต้องเข้าไปควบคุมด้วยการที่ป้องกันไม่ให้คนรุ่นใหม่ไม่ให้เยาวชนนั้นถูกนำตัวไปล้างสมองกลายเป็นพวกโหรุนแรงก็เลยต้องตั้งเป็นค่ายขึ้นมาเป็นค่ายเพื่อเอาคนรุ่นใหม่เหล่านี้ไปฝึกอาชีพแล้วก็ไปปรับทัศนคติเพื่อที่จะต่อสู้กับกลุ่มโหรุนแรงกลุ่มก่อการร้าย แล้วจีนก็บอกว่าเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยที่สินเจียงมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นที่ขนาดไหนตอนนี้แทบไม่มีให้เห็นแล้วนี่นะครับจีนก็บอกว่านี่เป็นการแก้ปัญหาเป็นกิจการภายในของจีนและยืนยันว่าไม่ได้เป็นการก่ออาญากรรมต่อมนุษยชาติแต่สหรัฐทางยุโรปไม่เห็นเช่นนั้นก็เลยล่าสุดนี่แหละครับออกเป็นมาตรการคว่มบาตรพร้อมๆกันจากสี่ฝ่ายนี้ สหรัฐดูไม่ค่อยแปลกเท่าไหร่มีการออกมาตรการคว่มบาตรกดดันประเทศจีนอยู่บ่อยๆอ,อยู่แล้วนะครับแต่สำหรับสาภาพยุโรปนี่สิครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ EU นั้นได้มีการออกมาตรการคว่มบาตรประเทศจีนครั้งใหญ่นับตั้งแต่นู่นเลยครับประมาณ30ส กว่าปีที่ผ่านมานะครับในสมัย1989นะครับที่มีการปราบปรามผู้ชุมนุมที่จะตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งโดยการใช้ความรุนแรงเกิดเป็นเหตุการณ์นองเลือดขึ้นมาตอนนั้นทาง EU เองนะครับมีการออกมาตรการคว่มบาตอาวุธนะครับไม่ให้ส่งอาวุธไปให้กับจีนแล้วจนถึงทุกวันนี้ มาตรการคว่ำบาตนี้ก็ยังคงบังคับใช้อยู่นี่ถือเป็นครั้งแรกในะรอบกว่า30ปีที่เป็นการคว่ำบาตใหญ่ๆเพราะว่าจริงๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ย EU ก็มีคว่ำบาตเหมือนกันนะครับแต่ว่าเล็กๆน้อยๆเป็นแฮกเกอร์อ acker, สองคนนะครับแล้วก็มีบริษัทด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับข้อกล่าวหานะครับที่บอกว่าเป็นการโจมตีไซเบอร์แต่อันนี้คือใหญ่จริงๆเพราะว่าเป็นการไป เพ่งเลงพุ่งเป้านะครับอย่างบุคคลที่มีอำนาจในพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็ไปพุ่งเป้าบริษัทที่ EU นั้นกล่าวหาว่ามีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทางพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยนะครับคือถามว่าของ EU เนี่ยมันน่าสนใจยังไงอีกนะครับเพราะว่านอกจากเรื่องของการออกมาตรการคว่ำบาตรครั้งแรกกับจีนในรอบหลาย10ปีแล้วเนี่ย อีกหนึ่งสัญญาณสำคัญก็คือว่าพอมาถึงยุคของโจไบเดนครับท่านผู้ฟัง EU เนี่ยดูเหมือนจะโอนอ่อนมาหาฝั่งสหรัฐอย่างชัดเจนเป็นอย่างนี้ครับในสมัยของอดีตประธานาธิบด,ดีโดนัลด์ทรัมป์เราจะเห็นว่าทรัมป์กับบรรดาผู้นำ EU โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมคเคิลของเยอรมนีเนี่ยที่เป็นเรียกว่าผู้นำทางพฤติไนของ EU เนี่ย คือที่แทบจะเรียกได้ว่าไม่สามารถมองหน้ากันได้ติดนะครับคือทะเลาะเบาะแว้งกันตลอดทรัมอ์ยังจะไปญาติดีกับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียหรือว่าคิมจองอึนของเกาหลีเหนือเนี่ยมากกว่าแมคเ้าได้ซซํามีการกล่าวหานะครับทั้ง EU แล้วก็นาโตด้วยบอกว่าเป็นองค์กรที่ล้าหลังแล้วเป็นตัวถ่วงความเจริญของสหรัฐอะไรแบบนี้นะครับ เพราะฉะนั้นในสมัยของทรัมป์ครับพอสหรัฐเนี่ยพยายามจะไปกดดันจีนทุกวิถีทางสหรัฐทำคนเดียว EU, EU ไม่เอาด้วย EU ไม่เล่นด้วยแถมไปญาติด,ดีกับจีนอีกต่างหากไปคุยกับจีนนะครับจนกระทั่งเดือนธันวาคมที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณสิ้นปีทั้งแมคโคลนะครับทั้งประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาคงของฝรั่งเศสเนี่ยต่างก็เห็นดีเห็นงาม กับการสนับสนุนให้เกิดข้อตกลงด้านการค้าการลงทุนระหว่างจีนกับ EU ขึ้นแต่พอมาถึงตอนนี้กับในยุคของโจไบเดนไม่เอาละ EU เนี่ยมาสนิทสนมกับสหรัฐเหมือนเคยไม่มีเรื่องบาดหมางไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันสหรัฐขอความร่วมมือ EU ยังไง EU ทําตามถึงขั้นเนี่ยแหละครับพลิกเลย จากที่เคยเหมือนกับจะเป็นมิตรที่ดีกับจีนมาตอนนี้มองหาข้อเสียของจีนแล้วก็เอาอย่างสหรัฐในการพุ่งเป้าเล่นงานกดดันประเทศจีนนี่นะครับถือว่าเปลี่ยนไปจริงๆแค่เปลี่ยนผู้นำสหรัฐเท่านั้นสำหรับการคว่ำบาตรนี้ของ EU ยูถามว่าไปคว่ำบาตรอะไรไปคว่ำบาตรใครมีเจ้าหน้าที่หลักๆที่เกี่ยวข้องกับเขตปกครองตนเองซินเจียง4คนด้วยกันของทางพรรคคอมมิวนิสต์ครับ นั่นก็หมายความว่าทรัพย์สินของบุคคลเหล่านี้ที่อยู่ในพื้นที่ของสัภาพยุโรปเนี่ยจะถูกอายัดเอาไว้4คนนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ EU แล้วคนที่เป็นสมาชิก EU เองบริษัทที่จดทะเบียนใน EU เอเองก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปทำการติดต่อค้าขาย กับเจ้าหน้าที่4คนนี้อยา่างไรก็ตามครับก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันว่าคนที่ตำแหน่งสูงที่สุดจริงๆของพรรคคอมมิวนิสต์ประจําสินเจียงก็คือคนที่เป็นเลขาพักประจําเขตปกครองตนเองเนี่ยนะครับไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในการคว่มบาตของ EU รอบนี้ด้วยแต่คนเดียวกันนี้ถูกสหรัฐคว่มบาตไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วในสมัยของทรัมป์ ก็ทำให้ถูกตีความได้เหมือนกันนะครับว่า EU เองถามว่าทำตามสหรัฐไหมทำตามทำพร้อมๆกันแต่ก็ยังคงไม่ถึงขั้นไปแบบสุดริ่มทิมประตูกลัวว่าเดี๋ยวจะไปยั่วยุจีนมากเกินไปจีนโกรธขึ้นมาจะทำยังไงเพราะจีนเองในแง่ของเศรษฐกิจการค้าการขายก็ยังสำคัญกับ EU มาก EU ทิ้งจีนไปไม่ได้แน่แนเพราะฉะนั้น ไม่อยากให้จีนโกรธสุดโกรธน,นิดนิดได้แต่อย่ากโกรธมากก็แล้วกันก็เลยยังไม่ทันได้จะใส่ชื่อนะครับของเลขาธิการพรรคคอมมิวนสิสต์ประจำเขตปกครองตนเองซินเจียงเข้าไปด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่บุคคลนะครับมีบริษัทด้วยอย่างเช่นบริษัทซินเจียงโปรดักชันแอนด์คอนสตรัคชั่นคอร์ปส์พับลิกเซคูริตี้บูโรนะครับซึ่ง EU เนี่ยกล่าวหาว่าบริษัทนี้ครับเป็น บริษัทที่ทางรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของแล้วก็มีอิทธิพลทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็กำลังทหารในการเรียกว่าปกครองนะพื้นที่ของสินเจียงแทบจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดหลังจากออกเป็นมาตรการพร้อมๆกัน4ีฝ่ายแบบนี้กับทางรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับของสหรัฐอย่างนายแอนโทนีบลิงเคนเนี่ยก็ออกแถลงการ์เลยนะครับบอกว่า นี่คือการส่งสัญญาณให้เห็นอย่างชัดเจนครับของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกก็คือระหว่างสหรัฐกับโยุโรปนั่นเองในการแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศสหรัฐกับโยุโรปจะไม่มีทางปล่อยไว้แล้วถ้าเกิดยังไม่ยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดี๋ยวหลังจากนี้ ก็อาจจะมีมาตรการกดดันจีนเพิ่มเติมอีกไม่ใช่แค่นี้นะครับจริงๆเนี่ยอาจจะมีอีก2ประเทศละที่จะเกือบมาร่วมวงกับเขาเหมือนกันอาจจะกลายเป็น6ฝ่าย2ประเทศนี้ก็คือออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ครับ2ประเทศนี้เขาออกเป็นแถลงการ์ร่วมออกมาเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าจริงๆรัฐบาลของออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์เนี่ยก็วิตกกังวล เป็นห่วงเป็นใยเกี่ยวกับรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสินเจียงเช่นเดียวกันแต่ถามว่าทำไมสองประเทศนี้ถึงไม่กระโดดร่วมวงมาร่วมความบาตประเทศจีนกับเขาด้วยคำตอบก็คือว่าในแง่เศรษฐกิจทั้งออสเตรเลียทั้งนิวซีแลนด์สองประเทศนี้เขาพึ่งพาจีนเนี่ยหนักยิ่งกว่ายุโรปหนักยิ่งกว่าสหาราัฐอเก เพราะฉะนั้นคงไม่อยากจะไปทำอะไรให้เกิดผลเสียกับเศรษฐกิจของตัวเองมากนักยิ่งประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่งจะฟื้นฟูจากวิกฤตโควิด -19 ได้หมัดหมด้วยซ้ำเนี่ยนะครับทีนี้จีนเองเนี่ยใช่ว่าจะไม่รู้ตัวทางรัฐบาลจีนเขาก็คาดการไว้แล้วครับท่านผู้ฟังว่าคงจะเกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ขึ้นมาแหละนะครับรู้สึกได้ข่าวมานะครับรู้สึกทำแม่งทำแม่งมา ทีนี้จีนก็เลยเตรียมมาตรการตอบโต้เอาไว้เช่นเดียวกันโดยเฉพาะกับ EU ที่เคยเป็นมิตรกันมาตอนนี้ทํากับจีนอย่างนี้จีนก็ต้องตอบโต้ยูไปแบบตาต่อตาฟันต่อฝันครับทางจีนนั้นได้มีการความบาดเหมือนกันครับความบาดเจ้าหน้าที่ในยุโรป10คนด้วยกันมีทั้งที่เป็นนักการเมืองเป็น สมาชิกสภายุโรป5คนมีทั้งที่เป็นนักวิชาการรวมไปถึงมีสถาบันนะครับที่จีนบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้4สถาบันด้วยกันบอกว่าเป็นทั้งกลุ่มบุคคลเป็นองค์กรที่ทำลายผลประโยชน์ของจีนแล้วก็แพร่กระจายข่าวลือและคำโกหกนะครับนี่มีหนึ่งคนที่น่าสนใจกับ เป็นนักวิชาการนะฮะชื่อว่าเอเดรียนเซนส์เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแต่ว่าอาศัยอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเป็นคนที่ทำงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนของจีนทั้งในสินเจียงแล้วก็ที่เขตปกครองตนเองที่เบตด้วยเวลาที่หน่วยงานนะครับต่างๆของสหรัฐของ EU เวลาจะหาเหตุผล มาอธิบายการตัดสินใจความบาทแบบนี้ก็มักจะต้องไปอ้างอิงงานวิจัยแล้วงานวิจัยหลายชิ้นก็มีการจัดทำขึ้นโดยเอเดรียนเซนส์คนนี้นี่แหละนะครับก็เลยทำให้เป็นหนึ่งในคนที่ถูกจีนนั้นความบาตเพื่อเป็นการตอบโต้อ,อีูไปด้วยนั่นก็หมายความว่าบุคคลเหล่านี้แล้วก็ครอบครัวจะไม่สามารถเดินทางเข้าจีนแผ่นดินใหญ่ ไม่สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงไม่สามารถเดินทางเข้ามาเก๊าได้และคนจีนก็จะถูกห้ามไม่ให้ไปทําธุรกิจไปติดต่อค้าขายกับคนกลุ่มนี้เช่นกันมาตรการ EU ทํากับจีนยังไงมาตรการที่จีนทํากับ EU กลับไปก็เป็นแบบนั้นเช่นกันส่วนองค์กรนะครับที่ถูกจีนขึ้นบัญชีดํามีตั้งแต่ทางคณะกรรมการด้านการเมืองและความมั่นคงประจํา คณะมนตรียุโรปนะครับซึ่งก็คือเป็นเรียกว่าคณะกรรมาการที่27ประเทศสมาชิกยูเขามีการมาหารือแล้วก็ตัดสินใจในแง่นโยบายต่างประเทศแล้วก็นโยบายความมั่นคงร่วมกันมีเป็นคณะอนุกรรมธิการนะครับด้านสิทธิมนุษยชนประจำสภายุโรปมีสถาบันเมอร์เคเตอร์ครับ ซึ่งอยู่ที่เยอรมน,นีนะครับเป็นสถาบันที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับจีนโดยเฉพาะแล้วก็มีมูลนิธิพันธมิตรประชาธิปไตยซึ่งอยู่ในประเทศเดนมาร์กนี่คือบรรดาองค์กรที่ถูกจีนขึ้นบัญชีดําไปด้วยแต่สําหรับองค์กรเหล่านี้ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าจะถูกจีนเนี่ยดำเนินมาตรการอะไรหรือจะแค่ขึ้นบัญชีดําเฉยๆเพราะว่า ออทั้งหลายเหล่านี้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการที่โลกตะวันตกมีต่อจีนหรือที่จีนมีต่อ EU เอาเข้าจริงเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็ไม่ได้มีผลอะไรในแง่ปฏิบัติมากนะักมันคือการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์มากกว่าแต่อย่างน้อยก็ทําให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความตึงเครียดมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเรื่อยๆหลังจากมีการตอบโต้กันไปอย่างที่บอก ตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับทางจีนเองครับทางรัฐบาลปักกิ่งก็มีการเรียกเลยเรียกเอกอัครชทูดของยูแล้วก็ของอังกฤษประจํากรุงปักกิ่งมาเข้าพบเพื่อเป็นการประท้วงในทางกลับกันอย่างที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์ก็มีการเรียกทูดจีนมาประท้วงเช่นกันแต่ที่หนักหน่อยเนี่ยดูเหมือนจะเป็นที่ฝรั่งเศสครับที่ฝรั่งเศสนั้น ทางกระทรวงการต่างประเทศมีการเรียกทูตจีนมาไม่ใช่แค่เรื่องของตัวมาตรการความบาดล่าสุดอันนี้เท่านั้นแต่ยังมีเรื่องภายในกันเองด้วยคือมีการทะเลาะเบาะแว้งกันครับจากกรณีที่สสฝรั่งเศสคนหนึ่งเขาเตรียมที่จะเดินทางไปเยือนไต้หวันจีนก็ไม่พอใจนะครับไม่พอใจปุ๊บปรากฏว่ามีนักวิชาการที่อยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยมาเถียงกับทางทูตจีน เถียงกันไปเถียงกันมากลายเป็นการเปิดสงครามน้ำลายทาง Twitter แล้วมาถึงจุดหนนะครับมาถึงจุดหนึ่งที่สถานทูตจีนในฝรั่งเศสเนี่ยไปเรียกนักวิชาการคนนี้ว่าเป็นนักเลงบ้างละเป็นไฮยีน่าที่หิวโหยบ้างละทำให้ทางกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสก็ถึงกับเรียกทูตจีนประจํากรุงปารีสเนี่ยมาประท้วงเลยนะครับบอกว่ายอมรับไม่ได้กับการใช้ถ้อยคำที่ดูถูกแล้วก็ เข้าข่ายค่มคู่ทั้งสอสอแล้วก็นักวิชาการของฝรั่งเศสแบบนี้คือมีเรื่องไหนข้างในอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องล่าสุดนี้มาผสมโรงไปด้วยแต่ก็ใช่ว่าสมาชิก EU ทุกประเทศจะเห็นไปในทางเดียวกันหมดนะครับมีฮังการีครับฮังการีเองเนี่ยก็น่าสนใจอีกเป็นสมาชิก EU ที่ใกล้ชิดกับจีนมากที่สุดก็ว่าได้ ใกล้ชิดกับจีนมากถึงขั้นที่เป็นประเทศยูประเทศเดียวนะครับที่อนุมัติให้ใช้งานวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของจีนเป็นการฉุกเฉินได้แล้วก็ไม่ใช่แค่ตัวเดียวหลายตัวด้วยพอมีความเคลื่อนไหวแบบนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีก็บอกเลยนะครับบอกว่าการไปความบาตจีนเรื่องสินเจียงแบบนี้เนี่ยนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้ว ยังไม่รู้จะทําไปทําไมด้วยเนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดอะไรที่ดีขึ้นมาเลยเนี่ยนะฮะก็แสดงเห็นเหมือนกันว่าใน EU ไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่สมาชิกทุกประเทศจะโอเคกับเรื่องนี้จริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ EU ด้วยนะครับที่น่าสนใจอย่างแคนาดาเนี่ยอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการยกระดับความตึงเครียดไปอีกขั้นหรือเปล่าแคนาดากับจีนมามีเรื่องกันหนักจริงๆก็คือตอน ปลายปี2019นะครับที่แคนาดาเองเนี่ยไปควบคุมตัวทายาทนะครับของเ,ออเจ้าของหัวเว่ยก็คือเมืองว่านโจนะครับที่มาเปลี่ยนเครื่องที่แคนาดาแล้วก็ควบคุมตัวรอที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปอย่างสหรัฐฐานละเมิดมาตรการคว่มบาตรทางเศรษฐกิจอิหร่านของสหรัฐแต่จนถึงตอนนี้เมิ่งวันโจก็ยังคงอยู่ที่ แวนคูเวอร์ของแคนาดายังคงต่อสู้อยู่ไม่ให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนในขณะเดียวกันที่จีนก็มีการควบคุมตัวพลเมืองแคนาดา2คนคนหนึ่งชื่อนาย Michael s p a v อ r อีกคนหนึ่งชื่อนายไมเคิลคอฟริกนาย s p ป v e r กับค o ฟริกสองคนนี้เนี่ยคนหนึ่งเป็นอดีตนักการทูตแล้วไปเป็นนักวิชาการอยู่ที่จีนอีกคนหนึ่งเป็นนักธุรกิจนะครับแล้วก็มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับ ทางระกุลขิมของเกาหลีเหนือด้วยแต่สองคนนี้ถูกจีนควบคุมตัวในเวลาไล่เลี่ยกันกับเ,เมืงหวันโจที่แคนาดานะครับสองคนนี้เนี่ยถูกจีนกล่าวหาว่าเป็นสายลับนะครับมีการขโมยความลับมีการสอดแนมแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยไปให้กับประเทศตัวเองมีการจับกลุ่มมาเป็นปีละแต่เพิ่งจะขึ้นศาลทั้งสองคนเลยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองแล้วถ้าถูกลงโทษหนักจริงๆ อาจจะถึงขั้นจำคุกเป็น10ปีหรือว่าอาจจะตลอดชีวิตก็ได้เพราะว่าข้อหาค่อนข้างร้ายแรงนะครับก็ทำให้กรณีนี้เนี่ยถูกมองว่าตราบใดที่แคนาดายังไม่ปล่อยเมืองหวานโจสองคนนี้ก็อาจจะถูกจีนจองจำต่อไปพอแคนาดาไปร่วมกับสหรัฐไปร่วมกับ EU ไปร่วมกับอังกฤษในการคว่ำบาตจ,จีนเรื่องสินเจียงนะักข่าวก็ถามนาะยกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดของแคนาดานะครับว่าเอ๊ะ ความเคลื่อนไหวของรัฐบาลแคนาดาล่าสุดนี้ที่ไปจับไม้จับมือกับพันธมิตรเนี่ยมันเกี่ยวไหมกับกรณีที่พลเมืองแคนาดาถูกจีนดำเนินคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนำตัวมาขึ้นศาลโดยไม่ให้สื่อไม่ให้นักการทูตของแคนาดาเข้าไปร่วมรับฟังการพิจารณาคดีด้วยแต่นายกของแคนาดาก็ยืนยันนะครับว่า2เรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกันถึงแม้ รัฐบาลแคนาดาจะเป็นห่วงเป็นใหญ่จะวิตกกังวลด้วยกันทั้งสองเรื่องอันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวเหล่านี้ที่เล่ากันไปไล่เรียงกันไปจีนเองนอกจากตอบโต้กลับไปยังอ,อีแล้วอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวก็คือหวังอี้กับรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนหลังจากคุยกับสหรัฐเสร็จไม่รู้ว่าเรียกคุยหรือว่าเถียงเนี่ยนะครับก็ไปจับมือกลับ กับนายเซอร์เกย์ลับรอฟร,รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียสองคนนี้เข้าไปเจอกันที่เมืองหนานหนิงนะครับคือเป็นฝ่ายรัสเซียที่เดินทางมาเยือนจีนนะครับก็เจอกันวันจันทร์แล้วก็วันอังคารสองวันจากนั้นก็มีการถแถลงข่าวออกเป็นถแถลงการ์ออกมาคือจีนกับรัสเซียเนี่ยตอนนี้ดูเหมือนตกที่นั่งลําบากเหมือนกันคือต่างก็ถูกตะวันตกกดดันด้วยกันทั้งคู่จีนเองอย่างที่บอกไปมีเรื่องสินเจียงล่าสุด นอกจากนี้ก็มีเรื่องฮ่องกงเรื่องไต้หวนันเรื่องทะเลจีนใต้รัสเซียก็มีทั้งเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนการเรียกว่าเล่นงานกับผู้เห็นต่างทางการเมืองเรื่องยูเครนเรื่องใครเมียจีนก็เลยจับมือกับรัสเซียโชว์ซะเลยแสดงให้เห็นซะเลยนะครับจริงๆอย่างรัสเซียเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่นานไบเดนก็เพิ่งจะเรียกปูตินนะครับว่าเป็นฆาตกรปูตินก็ตอบกลับไบเดนไป ว่าว่าแต่เขาอีเนาเป็นเองบอกให้สุขภาพแข็งแรงก็แล้วกันปรากฏไม่กี่วันให้หลังไบเดนอย่างที่เห็นภาพกันไปทั่วโลกนะครับขึ้นเครื่องบิน Air r o r r e One ก็ไปเดินสรุดบันไดล้มถึง3ครั้ง3คราติดติดกันแบบนี้คนก็เลยโอ้โหคำโํำอวยพรปูตินนี่เห็นผลทันตาจริงๆเนี่ยนะครับเอาละกลับมาที่จีนกับรัสเซียเขาก็ออกแถลงการแบบนี้นะฮะแถลงการคือ ประนามเลยไม่ยอมรับการที่บรรดาเนี่ยแหละทั้งสหรัฐกับพันธมิตรมากดดันทั้งจีนทั้งรัสเซียแบบนี้เป็นการแทรกแซงกิจการภายในเป็นการเข้ามาใช้คําว่าประชาธิปไตยเป็นข้ออ้างซึ่งทั้งจีนทั้งรัสเซียบอกว่าไม่ควรจะทําแบบนี้นะครับควรที่จะเอาเวลาตอนนี้เนี่ยมาคุยกันดีกว่ามาเจราจากันดีกว่า2ประเทศนี้ก็เลยเสนอแบบนี้ครับเอาอย่างนี้ไหม ในฐานะที่ทั้งสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษฝรัร่งเศสเนี่ยต่างก็เป็นสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติด้วยกันทั้งนั้นงั้นจัดประชุมดีไหมมาคุยกันเลยดีกว่ามาเจอหน้ากันเลยดีกว่าให้เป็นระดับสมมติเลยระดับผู้นำห้าประเทศถาวรของ u n เ c นี้มาคุยกันเลยดีกว่าว่าจะหาทางออกยังไงนะครับเพื่อเสถีรภาพ เพื่อสันติภาพของโลกจะได้ไม่ต้องมาเผชิญหน้ามากดดันมาทะเลาะเบาะแว้งกันไปกันมาแบบนี้และนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรายการ Insider Talk ที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้ครับผมกิตติเดชธนดิษวันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ smart lifestyle ทุกเรื่องราวเราแชร์ให้คุณสำหรับผู้